เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้องนาฏศิลินตอนเรียนคุณชอบเรียนวิชาอะไรกันคะตัวแอดนี่ไม่ชอบวิชาเลขเอามากเลยค่ะอีกวิชาที่ชอบก็น่าจะเป็นวิชานาฏศิลินแต่ไม่ได้แปลว่าแอดรำสวยหรอกนะคะที่ชอบก็เพราะว่าอาจารย์ใจดีให้เกรดง่ายค่ะ แต่น่าจะไม่ใช่อาจารย์คนเดียวกันกันกบเจ้าของเรื่องนี้แน่ๆค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณกอเรียนอยู่ชั้นมัธยมซึ่งก็ผ่านมาประมาณ3มปีแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงแข่งกีฬาสีคุณกนเป็นมือกองเลยต้องอยู่ซ้อมจนดึกทุกวันคณะทำงานกีฬาสีก็มีเด็กหลายรุ่นอยู่ด้วยกันพอช่วงพักฟ้าก็จะเริ่มมืดพวกพี่ๆจะมาจับกลุ่มเล่าประสบการณ์สยองในโรงเรียนให้น้องฟังกันค่ะ ตอนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งเล่าเรื่องผีหน้าตาสินให้รุ่นน้องฟังค่ะห้องหน้าตาสินที่ว่านี้อยู่ในตึกสองชั้นตึกนี้จะมีลักษณะเป็นตึกล้อมรอบสี่ด้านตรงกลางเป็นสนามปูนแล้วก็มีสวนหย่อมเล็กๆอยู่ตรงกลางมีทางเข้าออกทั้งหมดสี่ทิศท,ทางค่ะรุ่นพี่ของคุณกรเล่าว่ามีครูคนหนึ่งต้องอยู่เคียงงานจนค่ำห้องของครูคนนี้อยู่ติดกับ ห้องน่าจิสินตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มบนตึกไม่มีใครอยู่แล้วบรรยากาศเงียบสงัดมากไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงหรือเสียงลมเลยแล้วครูคนนั้นก็นั่งทํางานอยู่แต่ก็เหลือไปเห็นอะไรไหวๆอยู่ที่หางตาพอหันไปดูก็ไม่เจออะไรแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงขิมดังแว่วมาแต่ไม่ถึงกับเป็นเพลงหรอกนะลักษณะเป็นเหมือนใช้มือสัมผัสไปบนสายขิมมากกว่า อยู่ไปอยู่มาสักพักครูคนนั้นรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกแกก็เลยเก็บของออกจากห้องและเดินไปที่ทางออกของตึกตอนนี้ทางออกทุกทางถูกปิดหมดเหลือทางออกประตูหน้าประตูเดียวตอนที่ครูเดินออกไปครูได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินตามมาข้างหลังแต่ครูแกกลัวเป็นทุนเดิมก็เลยไม่ได้หันไปดูจนกระทั่งเดินไปถึงประตูทางออก ครูแกต้องหันไปปิดประตูแต่สิ่งที่แกได้เห็นเมื่อปิดประตูก็คือผู้หญิงในชุดนางรำแบบตัวนางมีผมปกหน้าอยู่ยืนมองคุณครูอยู่ที่สุดทางเดินตรงที่เป็นห้องน้าตะศีลนนะ่ะแล้วครูแกก็ร้องลั่นตึกเลยยามเลยรีบวิ่งมาดูแต่ยามแกก็ไม่เห็นอะไรจากนั้นไม่นานครูคนนั้นก็ขอย้ายโรงเรียนไปเลยละเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้คุณก่อนฟังทำให้คุณก่อนรู้สึกกลัวมาก เพราะคุณกรเป็นมือกลองต้องเอากองมาเก็บไว้ที่ห้องดนตรีซึ่งอยู่ติดกับห้องหน้าตัสลินตลอดเวลาที่คุณกรตีกองอยู่นั้นก็นึกถึงแต่เรื่องที่รุ่นพี่เล่าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเลิกซ้อมแล้วก็ช่างบังเอิญเหลือเกินว่าวันนั้นเลิกซ้อมดึกแต่คุณกรก็ยังใจชื้นเพราะอย่างน้อยก็มีเพื่อนไปด้วยกันหลายคนคุณกรกับเพื่อนเดินไปถึงหน้าตึก เรื่องที่รุ่นพี่เล่าก็แวบเข้ามาในหัวอีกครั้งแต่ก็พยายามข่มใจไว้คุณกรณกับเพื่อนเดินขึ้นตึกไปโดยต้องใช้ไฟฉายจากมือถือสองทางเพราะไม่รู้ว่าสวิตไฟของตึกอยู่ที่ไหนพอไปถึงห้องก็รีบเก็บของกันระหว่างที่เก็บของคุณกรณก็รู้สึกเหมือนมีอะไรโดนใจให้หันไปมองตรงช่องลมระหว่างตึกแล้วพอคุณกรณหันไปเท่านั้นคุณกรณก็ได้เห็นว่า ผู้หญิงในชุดนางลำแบบตัวนางเธอกำลังไล่ลำช้าๆอยู่ตรงนั้นคุณกรณรีบหันมาบอกเพื่อนๆให้รีบกวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดตอนนั้นเพื่อนคุณกรไม่ได้ถามอะไรแต่แต่วิ่งหน้าตั้งและแซงหน้าคุณกรไปคุณกรรู้สึกว่ายังมีเพื่อนวิ่งอยู่ข้างหลังอีกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยความห่วงเพื่อนก็เลยหันหลังกลับไปดูและพอส่องไฟสิ่งที่คุณกรได้เห็นก็คือผู้หญิงในชุดนางลำคนนั้น โค้งตัวลงและกำลังวิ่งไล่กวดคุณกรมาติดๆคุณกรสติแตกล้มสุดลงไปกองกับพื้นจนเพื่อนกลับมาหิ้วปีกลากคุณกรออกไปจากตึกคืนนั้นคุณกรรีบบึงมอไซค์กลับบ้านทันทีแล้วคุณกรก็เอาพระมาคล้องแล้วสวดมนต์ตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาคุณกรไปถามเพื่อนร่วมชะตากรรมเมื่อคืนว่ามึง เมื่อคืนมึงเห็นนางลำไล่กวดกูมาไหมวะเพื่อนคุณกรณที่ขอบตาคำเพราะอดนอนตอบคุณกรณกลับมาด้วยเสียงกระซิบว่ากูกลับไปหิ้วปีกมึงขนาดนั้นกูจะไม่เห็นได้ไงพวกกูเห็นกันทุกคนนั่นแหละคุณกรถึงกับสะบดเชื่อเอาไงดีวะเพื่อนอีกคนของคุณกรณก็ตอบกลับมาว่าเอาไงอะไรล่ะกูลองไปถามลุงยามดูแล้วแกบอกว่ามีคนเจอเยอะเลย ่ว่าเขาเป็นเจ้าที่ที่เนี่ยว่ากันว่าเขาเป็นนางรำของกรมศิลป์รำสวยมากแล้วเขาก็มาสอนที่โรงเรียนเราเมื่อ20กว่าปีก่อนสมัยนั้นเขาพาเด็กไปประกวดที่ไหนก็ชนะหมดแต่แล้ววันหนึ่งตอนเขาจะพาเด็กไปแสดงที่งานประจำจังหวัดเด็กดืมชุดรำเขาเลยรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับมาเอาชุดที่โรงเรียนแต่กลับโดนรถชนตายคาที่ก่อนจะถึงโรงเรียน และหลังจากวันเผาก็ามีคนเห็นเขาอยู่ที่ห้องหน้าจัสินอยู่เรื่อยๆคุณกรณคิดหนักก่อนถามเพื่อนว่าแสดงว่ายังไงเขาต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมวะเพื่อนคุณกรณพยักหน้าแล้วก็พูดขึ้นว่าใช่แล้วเราก็ต้องอยู่ที่นี่อีกปีนึงกูว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงไม่ให้เขามาหลอกเราอีก หลังปรึกษากันคุณกรณกับเพื่อนก็ตกลงกันว่าจะไปจุดธูปไหว้ขอขมาตรงศาลของโรงเรียนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณกรณกับเพื่อนก็ถวายพวงมาลัยอยู่ตลอดแล้วคุณกรนกับเพื่อนก็ไม่เคยเจอนางลำอีกเลยกระทั่งเรียนจบเรื่องเล่าของโรงเรียนเรื่องนี้สยองไม่เบาเลยนะคะโรงเรียนคุณคุณมีเรื่องสยองอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีล่ะก็ มาคอมเมนต์เล่าให้กันฟังบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์และ s ับสไข i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน